สวัสดีครับไลฟ์าสาระอีกแล้วช่วงนี้วิถิชีตะวันออกเชงเหนือนี่ไม่มีเวลาไม่ได้มีเวลาหรอกเบิดเน่ยจะเห็ดกินเราพี่น้องนะฮะอา้านะใครอยากมีเมียยกมือขึ้นเออใครอยากมีเมียยกมือขึ้นโอ้ใครอยากสาวติดเยอะๆหนุ่มติดเยอะๆอา่ายกมือขึ้น นะฮะอ่ะวันนี้เรามาชมของแรงเขาบอกว่าเป็นของแรงนะของแรงของดีเดี๋ยวหาอ,อะไรมาทำเป็นฉากหลังซิมันไม่ชัดเออนี่เรียกว่าของแรงของดีมวลสารดีนะฮะมวลสารดีมวลสารเยอะแล้วก็พิธีก็ดีนะครับอันนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับ ดูแล้วรู้ปุ๊บเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บใช่ไหมฮะก็คือพระขุนแผนนะครับพระขุนแผนด้านล่างก็เป็นกาเรียกกันอะไรเด็กน้อยนอนนะฮะเด็กน้อยนอนก็คืออ่ากุมารน,นั่นแหละครับถ้าพิมพ์นี้เขาจะเรียกว่าขุนแผนพายกุมารน,นะครับขุนแผนพายกุมารนะครับข้างหลังเป็นยันยันดาวแบบนี้เขาเรียกว่ายันจินดามนีนะครับยันจินดามนีสนมากก็ จะเป็นของหลวงปู่ทิมนะครับเอกลักษณ์ก็จะเป็นของหลวงปู่ทิมที่สร้างแต่ก็ยุคหลังๆมาหลังๆมาก็มีการสร้างอยู่หลายวัดหลายสำนักอยู่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับพระคุนแผนที่มีอ่ยันดาวหรือยันจินดามณีเนี่ยนะฮะก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอ่าไม่วมาจะเป็นไม่ใช่เฉพาะคุณแผนหรอกอย่างอื่นก็มีเหมือนกันนะฮะอ้าวอันนี้นะฮะอันนี้ตามตามข้อมูล ที่เขาเขียนไว้ด้านหลังนะฮะด้านหลังเขาจะเขียนว่าวัดนครอินอ่าวัดนครอินนี่นี่อ่าวัดนครอินนะครับวัดนครอินอ่าวัดนครอินนี่เห็นไหมวัดนครอินนะครับนี่ปึ๊บแบบนี้แบบนี้อ่ะชัดไหมนี่เนาะ วัดนครอินนะครับเ,เป็นพระคุณแผนแบบรุ่นเก่านะครับเออไม่ใช่รุ่นใหม่รุ่นใหม่นะครับจะสร้างปี2559ก็ถือว่าเป็นพระใหม่ที่เรียกว่าใหม่แกะกล่องใหม่ล่าสุดใหม่แบบกลิ่นความอายความเป็นใหม่เนี่ยยังยังเขาเรียกอะไรนะยัง ยังกลิ่นแบบยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเหมือนเสื้อผ้ารองเท้าใหม่ๆที่เราซื้อมานั่นแหละนะฮะนะครับอ้าวนะครับอันนี้เขาเรียกเป็นพระขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กอันนี้เป็นพิมพ์เล็กมันจะมีหลายพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กนะครับผมเขาเรียกว่าพระขุนแผนนะครับผงพรายกุม,มารน,นะครับน่านเห็นไหมเห็นไหม เออมีภายกุมารด้วยนะฮะพระคุนแผนนะครับผงภายกุมารน,นะครับวัดนครอ,อินนะครับวัดนครอ,อินนี่วัดนครอ,อินเขาจะเขียนไว้ด้านหลังด้านล่างนะครับวัดนครอ,อินนะครับตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนะฮะจังหวัดนนทบุรีปี2559กนะครับก็ก็เป็นของพระอาจารย์สมศักดิ์สร้างนะครับพระอาจารย์สมศักดิเ์เต็มๆว่าอย่างไงนะ พระอาจารย์สมศักดิ์จิตสุขโขจิตสุจิตสุโขอะไรเนี่ยผมอ่านภาษาบาลีไม่ค่อยคล่องเนาะจิตสุขโขพระอาจารย์สมศักดิ์จิตสุขโขนี่แหละวัดนครอ,อินนะครับจัดสร้างนะครับก็เขาบอกมวลสารเนี่ยมีมวลสารของผงพายกุม,มารของหลวงปู่ทิมจริงๆนะฮะเออมีผงพายจริงๆเพราะว่าเขาบอกอลุงสายเนี่ย ลุงสายแก้วสว่างเนี่ยนะฮะผู้ทําผงพายนะครับผู้เป็นวยากรคู่ใจของหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่เนี่ยนะฮะผู้สร้างผงพายกุมารยุคแรกให้หลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะได้นําผงพายกุมานนะครับแล้วก็พระเครื่องหลายๆอย่างของหลวงปู่ทิมเนี่ยนะฮะมอบให้พระอาจารย์สมศักดิ์นี่แหละไว้เพื่ออเพื่อสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ ขาบ,บอกมวลสารก็จะประกอบด้วยหรือ,อลูกเขยติลูกเขยของลุงสายบาอกชื่ออะไรนะเฮียหนูจ๋าหรืออะไรเนี่ยนะครับลูกเขยของลุงสายเก็บอกว่าก็มอบอนี่แหละมอบเขาเรียกอะไรจำนวนมวลสารให้นี่แหละนะครับผมมวลมวลสารก็ประกอบด้วยผงไพรกุมารน,นะรผงไพรกุมารที่ขึ้นชื่อของลูกปูทิมนี่แหละนะฮะผงไพรกุมารนะครับ ผงอิทิเจนะครับผงอิทิเจคืออะไรก็ไม่ทราบผมก็ได้ยินแต่เขาเรียกว่าผงอิทิเจเพราะผมก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันว่าแปลว่าอะไรคงผม,ผมคือผมไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะนะเอาตามคร่าวๆเนาะผงอิทิเจผงจินดามณีนะครับผงจินดามณีก็จะพุทธกขุณก็ออกไปทางาเมตตาแล้วก็หนุนเนื่องวาสนาเออจินดามณีวาสนาจินดามณีเนี่ยนะับผงจินดามณีนะครับผงว่านร้อยแปด ผงว่านร้อยแปดหลวงปู่ทิมนะครับลูกอมผงพรายกุมารนะครับจำนวนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็เท่าเท่าอังคารนะครับเท่าพระอังคารหรือเท่าอังคารธาตุเนี่ยของหลวงปู่ทิมเออเขาบอกมีเท่าอังคารธาตุของหลวงปูทอองงงป่ทิมผสมด้วยนะนะครับ พระคุณแผนพงภพยกุมารน,นะครับทั้งพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พระพิมพ์พิเศษต่างๆอีกจํานวนมากนะครับก็คือใช้มวลสารที่เป็นใช้มวลสารเนี่ยนะฮะที่เป็นมวลสารหลักของวัดละหารไร่เนี่เขาบอกว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเพราะว่าตามที่สำนักอาสำนักอื่นสร้างก็ก็เขาได้แค่ผงนะ แล้วก็ได้พระคุณแผนไม่กี่องค์อ,องเดียวหรือลูกอมแค่ลูกอมเนี่ยแค่ลูก2ลูกในการเป็นชนวน,นมวลสารนะถ้าเป็นแบบว่าหลายๆเขาเรียกหลายๆกิจการอื่นๆที่เขาสร้างแต่อันนี้เนี่ยฮะแต่รุ่นนี้นะฮะได้แบบว่าแทบจะทุกอย่างของหลวงปู่ทิมเลยนะครับในการมาสร้างาพระชุดนี้นะพระก็เรียกอะไรพระเครื่องชุดนี้นะครับผม นอกจากนั้นนะฮะนอกจากนั้นก็จะมีแร่บางไผ่ผสมแร่บางไผ่นะฮะแล้วก็ผงแป้งเศกหลวงพ่อคูณนะฮะหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะ,ะได้ผงแป้งเศกของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับผงใบลานภาษาขอมเก่านะครับผงสร้างภาพปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดนครอ,อินนะ,ะพระปิดตาแร่บางไผ่เจ้าแรกข,ของอประเทศไทยนี่แหละกา,าเรียกน,นะ หลวงปู่เอี่ยมวัดไม่ใช่ไม่ใช่หลวงปู่เอี่ยมวัดนครอินเออไม่ใช่เจ้าแรกเจ้าแรกต้องเป็นหลวงปู่จันทร์วัดโมลีเออพูดผิดพูดผิดนะฮะหลวงปู่จันทร์วัดโมลีผมไม่รู้จักหรอกเพราะผมมันหายากแล้วก็เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอหรอกแร่บางไผ่ส่วนมากก็อยู่ในอ่าเรียกผู้มีสตุ้งสตางหรือเศรษฐีเมืองไทยนั่นแหละที่เขามีกันเข,เขาองค์นึงก็หลายร้านนะฮะแร่บางไผ่วัด หลวงปู่จันวัดโมลีไหมถ้าจําไม่ผิดนะผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาด้วยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้เจอแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเจอด้วยนะฮะเจอยุ่เจอแต่ในหนังสือ <c oughs> กับในคลิปที่เขาลงโชว์นะะะนะครับนะครับก็ได้มวลสารเสร็จแล้วนะครับก็เขาเรียกอะไรเกจิปุกเซก,ก็ไม่ได้ไม่ได้เสกเฉพาะอาจารย์สมศักดิ์นะครับพระอาจารย์สมศักดิ์ นะก็มีลายนามนะครับที่เข้าร่วมปลูกศิกด้วยนะครับก็ประมาณโอ้รวมแล้วก็1ิบองค์นะครับก็อนึงก็คือหลวงปู่ศิลวัฒหันใหญ่ก็คือศิหลงปู่ทิมนั่นแหละนะครับหลวงพ่อรัดวัดป่าไว้นะครับหลวงพ่อมนัดวัดอ่าวใหญ่จังหวัดตราดหลวงพ่อโป่งวัดถ้ำผู้ตะเคียนนะครับชุมพรเออหลวงพ่อโป่งก็เก่งนะวัตถุมงคลของท่านก็เริ่มมีกระแสเหมือนกันนะครับหลวงพ่อโป่งนะครับวัดถ้ำผู้ตะเคียนหลวงพ่อชวนวัดเขาแก้วอ่างทองหลวงพ่อเดชวัด สังฆมงคลนครสวรรค์นะครับหลวงพ่อจักวัดชุง้งสระบุรีหลวงปู่นอินอินหลวงปู่นูอิน,ออน,อนวัดป่าพุทธมงคลกาลสินนะครับหลวงพ่ออินสมครูบาอินสมโอ้ยอ่านผิดอีกแล้วนะฮะจำผิดอีกแล้วนะคร,ครูบาอินสมวัดศรีดอนมูลเชียงรายนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์วัดนครอินนะวัดนครอินนะครับก็อาบุกเสก สิบสิบเกจิอาจารย์เนาะสิบเกจิอาจาร์ในยุคปัจจุบันนะฮะในยุคปัจจุบันที่เขาเรียกว่าลูกศิลยกลากหาเยอะนะครับแล้วก็พระเครื่องก็มีประสบการณ์นะครับผมพระอาจารย์สมศักดิ์วัดนครอ,นอินผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ศึกษาพระใหม่ด้วยเออไม่ค่อยได้เจอวัตถุมงคลท่านด้วยนะครับแต่ว่า,าลูกศิลยกลากหาเขาก็ประสบการณ์ทางดด้านวัตถุมงคลเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับท,ท่านสร้างพระตั้งแต่ปีเท่าไหร่ ปี37ไม่รุ่นแรกนะสร้างปี37มเตั้งแต่ปี37มาจนถึงปัจจุบันนี้แหละท่านสร้างวัตถุมงคลรุ่นแรกน่าจะเป็นปี37ถ้าจำไม่ผิดถ้าจาผิดก็อาภัยนะฮะปี37ปี3 9ปี42อะไรประมาณนั้นน่ะนะครับประวัติท่านก็เขาบอกก็ท่านก็เป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรพบแร่บ,บางไผ่ค้นพบแร่บ,บางไผ่นะครับจากนิมิต อนิมิตถึงหรือคือฝันเห็นนั่นแหละภาษาชาวบ้านเรียกว่าฝันเห็นไหมครับว่านิมิตถึงเนี่ยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่านิมิตถึงหลวงปู่จันวัดโมลีนะครับหลวงปู่ก็คือนิมิตถึงหลวงปู่จันวัดโมลีนะครับผู้ให้กำเนิดนะฮะพระปิดตายันยุ่งแล่บ,บังไผ่องค์แรกของเมืองไทยนะครับแล้วก็ท่านก็ได้นั่นแหละฮะได้นิมิตถึงหลวงปู่จันก็คงจะ ถ่ายทอดเคล็ดในทางลิมิตนั่นแหละเกี่ยวกับการสร้างาพราปิดตารหรือพระแบบสายแรบางไผ่นะครับก็ให้ท่านไปพ้นพบแร่บางไผ่ของทางสายลวงปูจันนั่นแหละวัดโมลีนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านตอนท่านไปทุด,ดงเนี่ยนะฮะตอนท่านหลวงพระอาจารย์สมศักดิ์ไปทุด,ดงเนี่ยท่านก็ได้ไปไปพบหลวงพ่อคูณปริสุทธโธตั้งแต่ สมัยยังหนุ่มสมัยหลวงพ่อคูณยังหนุ่มแล้วก็ยังไม่มีชื่อเสียงนะครับยังสมัยหลวงพ่อคูณยังมีชื่อเสียงาวา่าไปปกักกฏทําทกรรมฐา,านอยู่ในถ้ำนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์ก็ไปเจอหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ตอนออกสุด,ดงนะฮะแล้วก็ตอนอนั้นก็ว่าจะไปขอคาถาหลวงพ่อคูณเออหลวงพ่อคูณก็ยังไม่ทันได้เอ่ยปากหลวงพ่อคูณก็มอบคาถาให้อะไรอย่างเงี้ยก็ได้คาถาอาคมมาจากหลวงพ่อคูณนะครับแล้วก็ ท่านก็ทุ่ดงไปเรื่อยนะครับเราไปจนถึงอะไรนี่แหละจังหวัดสกลน,นครเล่าปี2528อะไรประมาณนะั้นไปบุรณะวัดหนองสิมจังหวัดสกลนครนะครับไปบุรณะวัดล้างนะครับวัดหนองสิมเป็นวัดล้างนะของท่าเชิงชุมสกลน,นครอำเภอเมืองนะครก็ไปบุรณะพิกนะครับพิกธรณีสงที่ล้างขึ้นมาให้มีความเจริญให้มีความเรียกถาวรวัตถุอะไรขึ้นมาใหม่นะครับให้มีความร่มอะไรนะ เป็นสืบทอดพุทธศาสนาเนี่ยสืบเรื่องมันสืบเนื่องมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะก็ไปสร้างนะฮะไปบุรณะวัดหนองสิมสกลน,นครน,นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับในส่วนของอข้อมูลคร่าวๆนะเพราะผมก็ไม่ได้ศึกษาเยอะก็ข้าวๆก็ประมาณนั้นแหละของเรื่อง,ร,องราวของพระอาจารย์สมศักดิ์นะแล้วท่านก็สร้างติดตาแร่บางไผ่ยนยปีแล้ปี37 ไปปี37เปี39ปีอะไรขึ้นมานี่แหละนะครับก็ถือเป็นพระยุคใหม่นั่นแหละนะครับผมอ่านะครับในการาประวัติของท่านแล้วก็วัตถุมงคลก็เรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็เขาเรียกอนะไรก็นิยมอยู่นะฮะถึงจะเป็นพระใหม่แต่ก็นิยมอยู่แล้วก็ที่สําคัญนะพระอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเวลามีงานประกอบพิธีพุทธาพิเศษ มหามงคลมหาพุทธาพิเศษที่ไหนท่านก็มักจะได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีปลุกเสกในพิธีพิธีสำคัญสำคัญด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นพระเกจิกยุคปัจจุบันที่เก็บตัวเงียบเก็บตัวเงียบหรือเปล่าไม่ทราบเนอะอผมก็ไม่ค่อยได้ศึกษาเรื่องราวนะเก็บแล้วก็เขาเรียกนะเป็นผู้ที่เป็นพระสุปฏิปโนเป็นพระผู้ปฏิบัตินั่นแหละเพราะว่าท่านมาสร้างวัดท่านก็มาสร้างอะไรนะเจดีย์ห้ายอดใช่ไหมที่ สกลนครนั่นแหละก็เอาอาธิษฐานเอาอะไรต่างๆของสายวัดป่าสายหลวงปู่มั่นแหละมาปฏิสถานไว้ที่เจดีย์หยอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เป็นหนึ่งในพระที่อ่าเขาเรียกอะไรมีลูกศิษย์ลูกหามาอ่าเยอะเหมือนกันนะครับที่สําคัญนะการสร้างวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับก็อย่างพิมพ์เล็กเนี้ยนะฮะพิมพ์เนี้ยนะฮะผมไม่รู้ว่าจำนวนสร้างทั้งหมดเบ็ดเสร็จเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าพิมพ์เล็กอันเนี้ย นะฮะก็ลาวสร้างลาวห้าพันองนะฮะจะมีแบบตอกตะกุดกับไม่ตอกตะกุดตะกอกตะกุดเนื้นตะกุดทองอะไรเนี่ยผมไม่ได้ศึกษารายละเอียดเยอะแต่รู้แต่ว่ามีแบบตอกตะกุดกับไม่ตอกตะกุดนะฮะถ้ามีตะกุดก็จะมีด้านหลังอย่างนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ออกจากวัดเข้าบูชาไม่ได้แพงนะฮะบูบชาออกจากวัดเลยตอนที่สร้างเ่ยบูชาองค์ละ50บาทองค์ละ50บบาทนะครับผมอืมทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเช่าหาราคากันอย่างไรนะครับใครมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระใหม่ก็ เล่าสู่กันฟังด้วยเพราะว่าอ่าผมก็ไม่ได้แขวนพระไม่ค่อยได้แขวนพระใหม่ด้วยนะครับอืมไม่ค่อยได้แขวนพระใหม่ก็เลยไม่ได้เขาเรียกอะไรม,มาถึงขนาดนี้แล้วชอบพระเก่ามากกว่าเก่าแบบเดาเองเก่าบบคิดเดาเองอะไรอย่างเงี้ย,ยแขวนไปอย่างนั้นมากกว่านะครับอันนี้นะฮะมวลสารหลักๆเนี่ยนะฮะมวลสารหลักๆเนี่ยก็จะเป็นมวลสารของ หลวงปู่ทิมสะส่วนเยอะนะครับเป็นมวลสารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่สะส่วนเยอะนะครับแล้วก็จะมีแร่บางไผ่เข้ามาผสมด้วยนะครับพุทธกคุณก็อยู่แล้วนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าสายหลวงปู่ทิมเนี่ยก็จะเป็นพระที่เรียกพระหลวงปู่ทิมเนี่ยที่ว่าดังขึ้นมาทั่วประเทศเ,เขาบอกว่าเป็นพระที่อธิษฐานเนี่ยเวลาเราอธิษฐานขออะไรเนี่ย จะได้แบบว่ารวดเร็วนะครับรวดเร็วดั่งใจนะฮะร,รวดเร็วดั่งสมปรานาคืออ,อธิษฐานขออะไรมักจะได้เร็วนะไม่ช้าเขาบอกเร็วนะครับเพราะด้วยบบพลพายกุมานพายกุมานเขาคือกุมารคือพายคือแบบว่าเขาแบบเป็นกุมารเทพรหรือเปล่าผมไม่เข้าใจนะผมไม่ได้ใช่ว่าคนที่จะไปจับพลังพระอะไรแต่รู้แต่ว่าคร่าวๆว่าเขาต้องการสร้างบาร,รมีนะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยสร้างบาร,รมีเพื่อให้เขาได้มีบุญอา่ามีบุญได้ไปเกิดไปเกิดในภพ ภูมิที่ดีอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยต้องช่วยนะช่วยคนที่เดือดร้อนนะครับตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนที่เราอธิษฐานขออะไรอย่างเงี้ยขอต้องขอให้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเออขอให้ขายของดีขอให้ไปจริรจาครั้งนี้ให้เกิดความประสบความสําเร็จสมัครงานที่ไหนบริษัทนั้นบริษัทนี้ขอใหอ้ประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยต้องขอไปลักษณะอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่า อันอันหลงมักเมียเขาไม่ใช่ว่าเออจะไปแบบว่าเออขอให้เมียเขามารักเราอันนี้ไม่ใช่นะครับเออขอให้ถูกหวยอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ได้ ขอไปถูกหวยก็ยังดีกว่าขอให้เมียเขามารักนะนะอย่าทําอะไรที่มันเคาเรียกอะไรนะผิดศีลนะับผิดศีลผิดศีลธรรมก็ไม่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 เวิร์กไม่ดีนะครับอย่าทำเขาว่าใช้ก็ใช้ในทางที่ถูกต้องนะครับผงพลายเนี่ยเขาว่าแรงมากนะถ้าใช้ใช้ในทางที่ถูกต้องใช้ในสิ่งที่ดีงามมันจะได้ไม่เข้าตัวนะครับมันจะได้ไม่เข้าตัวนะครับเพราะว่าจะไปอ่าเล่นชู้ เล่นชู้ผิดลูกผิดเมียเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้สนับสนุนแล้วก็ไม่ได้ไม่ไมใช่ในในทิศทางที่ดีถ้าไปจีบเออผู้สาวสำน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าจะเวิร์กอยู่นะครับเออจีบสาวสำน้อยนะครับใครที่เป็นคนโสดใครที่ไม่มีเมตตามหานิยมคือคําว่าเมตตามหานิยมคือเดินไปไหนใครก็ทักเดินไปไหนก็เป็นที่ จุดสนใจอ่เป็นที่โดดเด่นในสายตาของผู้คนส่วนมากอาจจะหน้าตาไม่ดีนะหน้าตาไม่ดีแต่ก็มีหัวใจอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหน้าตาไม่ดีดูอ่ไม่รอนะครับดูไม่สวยดูแบบอะไรไม่ดีแต่ว่าถ้าได้มีวัตถุมงคลประเภทมหานิยมนะที่แรงๆหน่อยที่ดีๆหน่อยนะฮะก็จะทําให้ผู้คนนะครับผู้คนโดยส่วนมากนะับก็จะเห็นเราก็รู้สึก เกิดสะดุดตานะสุดตาเกิดความเป็นเมตตามหานิยมเกิดเอออ่ากินเขาก็จะทักกินข้าวมาหรือ,อยังมีแฟนหรือ,อยังให้ช่วยนั่นช่วยนี่ไหมเอออย่างนั้นอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นมหานิยมนะครับไม่ใช่ว่ามหานิยมเห็นปุ๊บผู้สาวแลนน้ากลนเลยโมแมนดิไม่ใช่เห็นปุ๊บวิ่งตามเลยอันนี้ไม่ใช่นะอันนั้นมันก็ที่จริงมันก็มีอยู่วัตถุมงคลประเภทนั้นแต่ว่า อ,อย่างนี้มันคงไม่ได้ไไดอะไรขนาดนั้นกน็อาจจะเป็นแบบว่าทําให้สะดุดตาขึ้นนะครับการจราจาที่เคยติดขัดการค้าการขายที่เคยติดขัดก็อาจจะ,ะทำให้คล่องตัวขึ้นนะครับเ,ออเงินผ่านมืออาจจะไม่มีเก็บหลอกแต่เงินก็อาจจะผ่านมือได้สะดวกมือขึ้นออผ่านมือสะดวกขึ้น นะครับเกิดการคล่องตัวนั่นแหละในการดําเนินชีวิตปัจจุในปัจจุบันนะครับผมแร่บางไผ่ก็ออกไปทางคุ้มครองอยู่แล้วนะครับผมเรื่องประเภทแร่ที่มีความเป็นทนสิทธิ์ในตัวเองโดยไม่ต้องปลูกเสกเอาไปทางคุ้มครองนะครับเรื่องเหนียวเรื่องคงก็ถือว่าเป็นพระเครื่องพระใหม่ที่พุทุคุณก็ครบเครื่องนะนะครับแล้วก็มวลสารลงปุ่ทิมเนี่ยก็เยอะด้วยนะครับผมของเก๋ไม่รู้ว่ามีหรือย,ยังนะครับราคา ออกจากวัด50บาททุกวันนี้ราคาไปถึงไหนเราก็ไม่ทราบผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเออผมไม่ได้ไม่ได้ทาการซื้อขายก็เลยไม่ทราบนะครับรูปแบบต้นแบบก็ออกมาก็ทําเป็นแบบอา่อาอ่าของระเครื่องของหลวงปู่ทิมนี่แหละนะครับนี่แต่ว่าผงม,มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผงเหมือนหลวงปู่ทิมหรอกนะครับผมแต่ว่าเป็นคล้ายๆผงน้ํามันแหละ เออใช้น้ำมันในการประสานเยอะหรือเปล่านะถึงออกเป็นคล้ายๆผงน้ำมันนะฮะแต่ว่ารูปแบบการสร้างเนี่ยก็เหมือนพระคุณแผนของหลวงปู่ทิมนั่นแหละก็ถือว่าใช้ได้แทนหลวงปู่ทิมได้เหมือนกันนะเพราะว่ามวลจนวนมวลสารของหลวงปู่ทิมนี่เยอะนะครับตามที่อ่านให้ฟังตามที่เล่าให้ฟังนั่นแหละนะครับผมก็เยอะอยู่นะครับนี่ด้านหลังก็เป็นยันจินดามนีนะครับยันรูปดาว นะเขาเรียกว่ายันจินดามณีถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็ขออาภัยด้วยนะครับเขาเรียกว่ายันจินดามณีนะครับนี่ด้านหลังก็วัดนครอินนะครับวัดนครอここคินก็เป <in S 2> ็นวัดอ่าเขาเรียกอะไรวัดต้นตํำรับการสร้างออคือวัดที่มีการเกี่ยวเนื่องการสร้างเกี่ยวกับพระแร่บางไผ่นั่นแหละนะครับผมวัดนครอินนะครับนี่ยันอย่างนี้เนื้อหาแบบนี้นะครับองค์เล็กๆนะครับใครที่ไม่ชอบแขวนพระองค์ใหญ่ๆนะครับไม่ชอบคุนแผนส่วนมากจะเป็นใหญ่ๆไง เออเป็นใหญ่ๆแล้วแบบแขวนแล้วมันรู้สึกว่ามันมันมันไม่คล่องตัวมันมันแน่นมันอะไรก็เปลี่ยนมาแขวนองค์เล็กๆนะฮะเนี่ยผมก็ว่าจะแขวนเหมือนกันนะองค์เล็กเนี่ยขุแนแผนแต่ก่อนแขวนองค์ใหญ่เออแต่อันเนี้ยเห็นมวลสารละเปลี่ยนมาแขวนองค์เล็กดีกว่า <c oughs> นะฮะก็จะเผื่อแบบว่า เผื่อจะได้เมียกับเขาเผื่อจะได้เมียเยอะๆเ,เหมือนกับเขานะฮะก็จะแขวนลองดูบ้างนะครับเดี๋ยยังไม่ได้เรี่ยมกรอบหรอกนะฮะเออนี่เอ๊ะด้านล่างมีอะไรไหมนี่ไม่มีนะนี่การสร้างเป็นเป็นแบบพระใหม่นะครับเอถ้าเราแบบว่าดูพระเก่าไม่ค่อยได้ชํานาญ ก็หาพระใหม่พิธีดีมวลสารดีๆมาแขวนแทนก็แล้วกันนะครับเก๋ก็ยังไม่มีหรอกมัง้งเพราะว่าพระยังไม่มีราคานะครับผมออกจากวัด50บาททุกวันนี้ก็น่าจะอยู่หลัก10หลัก100ร้อยนะฮะก็น่าจไม่เกิน200ผมว่านะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่หรืออะไรก็ช่งางพระใหม่มันไม่ค่อยไม่ค่อยได้กระ,ะแสดีมันพระเก่านะพระเก่ามัน,ม,น,ม,นมันขายยากก็จริงแต่ว่า แต่ว่าราคาไม่ค่อยตกเยอะนะฮะขายยากก็ิงจริงแต่ราคาไม่ตกเยอะเพราะเขาเล่นเป็นของโบราณน,นะครับพาพเก่าเนี่ยเราดูแล้วมันก้ากึ่งนะฮะ,ะ,ะกเก่ามันเราดูก้ากึ่งดูไม่มั่นใจไม่รู้ว่าใครเสกบ้างไม่รู้ว่าอะไรยัางไงาใช่ฮะไม่รู้ว่าใครเสกไม่รู้ว,วิธีการสร้างเป็นอย่างไรไม่เหมือนภาพปัจจุบันที่มีลายนามมีใบฝอยในการจัดสร้างอะไรให้เราแบบเกิดความมั่นใจพระเก่าเนี่ยนะฮะอย่างเงี้ย นะฮะก็ต้องอาศัยความมั่นใจตัวเองนะครับความมั่นใจตัวเองแขวนนะครับผมอืมมันก็จะได้เขาเรียกอะไรมั่นใจตัวเองแขวนสักอย่างจะจะเป็นอะไรไปมันต้องฝึกดูมันต้องผมก็ไม่ได้ว่าดูเก่งดูขาดนะเออแต่ว่าต้องอาศัยว่าเราชอบแล้วกันถ้าจะดูเป็นพักเก่านะครับนี่ทําคลิปไปเมื่อวานเห็นไหมฮะก็มันก็จะได้ศิลปะคนละแบบชอบคนละแบบบางคนก็ชอบพักเก่าพักกุนะครับบางคนก็ชอบ พระใหม่บางคนก็ชอบพระเกจินะครับก็หลายแนวหลายแนวทางแล้วแต่จะสะสมแบบไหนบูชาแบบไหนชอบแบบไหนก็เอาตามที่เราสบายใจนะครับสบายใจไม่พอนะก็ต้องให้สบายกระเป๋าตัวเองด้วยนะครับเชาา่าพระอย่าเชาา่าแพรอย่าเช่าแพงนะครับเช่าพระพยายามเป็นไปได้อย่าเช่าแพงนะเชา่าเก็บต้องแบบว่าต้องดูในอนาคตด้วยจะขึ้นไม่ขึ้นไม่ใช่ว่าพระแบบ ราคาทุกวันนี้สองแสนอะไรอย่างเงี้ยออพอจะไปขายทีก็แบบราคาพระลงบ้างไปขายคืนเจ้าของเดิมโดนหัก30%อร์เซ็นอีกตกลงแล้ว <c oughs> ยังไงนะฮะก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปในในการเช่าหานะครับให้พิจารณาด้วยตัวเองนะครับดูความน่าจะเป็นด้วยนะครับผมเพราะว่าพระนี่ก็อาศัยว่าความชอบ ต้องใช้ความชอบเป็นความชอบและความศรัทธานะครับเป็นที่ตั้งถ้าจะเก็บเพื่อจะให้หวังรวยจะเก็บเพื่อให้ชนะเนี่ยมันไม่ชนะดอกโดยเฉพาะพระใหม่เสกทุกวันเสกทีลทีก็เป็นหมื่นเป็นแสนครั้งนะครับหลายวิธีพระใหม่เนี่ยเขาบอกเก็บพระใหม่เนี่ยเก็บยังไงก็ไม่ชนะเพราะว่ามันมีเยอะมากนะครับแล้วก็แค่เราศรัทธาองค์สององค์ไว้ขแขวนก็พอถ้าจะเก็บแบบนั้นมัน โอ้มันไม่ได้หรอกเพราะว่าพระใหม่นี่มีเยอะด้วยตั้งแต่ปี2520ขึ้นมาเนี่ยนะฮะนะครับเป็นพระยุคกลางด้วยไม่ใช่ว่าพระยุคใหม่พระยุคกลางก็เยอะด้วยนะครับมันเก็บมันไม่ไหวหรอกนะครับเราไปเลือกเก็บเอาในที่เราแบบศรัทธาเล็กน้อยก็พอส่วนพระเก่าเนี่ยเราเก็บเป็นเขาเรียกเล่นเป็นวัตถุบโบราณไงเออมันมีมันมีแล้วมันก็หมดไปมันไม่ได้ว่าม,มีเยอะนะครับเป็นแบบว่าอันเนี้ยคือเซียนรุ่นเดอะส่วนมากเขาเก็บพระเก่ากันนะ เขาไม่ได้เก็บผ้าใหม่นะเออเซียนรุ่นเดอะเนี่ยรุ่นแบบดังๆอะไรของเขาเนี่ยเขาเก็บแต่ของเก่าทั้งนั้นนะเขาไม่ได้ไปเก็บของใหม่นะเออจะได้ว่าลูงงี้ลุงงี้โอ้ยลูงงี้ไม่เก็บดีกว่าเออเขาบอกว่าตอนเขาโฆษณาในเพจในอะไรนะลูงงี้ลุงงี้ลุงงี้เก็บดีกว่าลูงงี้เก็บก่อนที่ราคาจะขึ้นจะกว่าเวลาโฆษณาในเวลาเก็บจริงๆเนี่ยไอคนเก็บก็จะว่าลูงงี้ไม่จองดีกว่าลูงงี้ไม่เก็บดีกว่า เออถิมแขลก็ไล่ไล่อยู่ดียวแหละหากห้ามออกผิวเล้ลวลงทุนหลยอะ่ะนะฮะก็โอเคนะครับยาวหน่อยนะครับวันนี้โมเยอะหน่อยนะครับสำหรับรายการไล่สาระเอ้านะครับไม่ว่าจะเป็นพรคเก่าพรคใหม่นะครับก็สะสมกันไปนะครับเอาเอาเอาที่เราสบายใจเอาที่เราชอบเอาที่สบายใจแล้วก็ต้องสบายกระเป๋าด้วยสบายตัวเองด้วยไม่ต้องไปแคร์ใครหรอกใครจะมาทักเราว่าพรคเก๋พรคใหม่พระ ไม่มีราคาพระไม่แพงแขวนพระไม่แพงแขวนพระราคาไม่แพงแขวนพระไม่นิยมไม่ใช่แขวนพระไม่ใช่องค์ดาราไม่ใช่องนิยมไม่ใช่อะไรไม่ต้องไปสนใจหรอกเอาที่เราสบายใจนะเอาที่เราสบายใจชอบแบบไหนก็เช่าแบบนั้นชอบก็เช่าไม่ชอบก็ ไม่ชอบไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองพระเครื่องมีแค่นี้นะฮะไม่ต้องไปตามใครตามใจตัวเองนี่แหละมีความสุขที่สุดนะครับผมเอานะครับสำหรับาร,รายการไฟ์สาระนะฮะวันนี้ก็พระใหม่แกะกล่องเออพระใหม่ลาดสุดนี่แหละนะฮะอืมปีสองพห้าสิบเก้ากับคุณแผนภายกุมารผสมแร่บ,บางไผ่วัดนครอินนะครับพระอาจารย์สมศักดิ์อ่าจิตเขาเรียกน,นะพระอาจารย์สมศักดิ์จิตสุขโขเออจิตสุสขโขใช่ไหม พระอาจารย์สมศักดิ์จิตสุขโขแห่งวัดนะครอ,อินนะครับจัดสร้างนะครับมวลสารดีพิธีดีมวลสารลงปทิมเยอะนะครับอ้าวเราไล่ยายห้างไปพี่น้องไปหานางกินลาบหัวสเสบียงลาบเนี้ยนะลอดลาบบวัวจานใหญ่ๆกับรายการกินข้าวคาใหญ่ให้คนเบิง่ง <c oughs> นะฮะเออกินแล้วก็ไม่มีใครดูเออเอาพระมาโมนี่แหละนะฮะพอได้มีคนดูเป็นกาลังใจให้กันนะครับอ้าวโอเคนะครับจะชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ